ใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตมันยังแส่สายออกไปความคิดนึกยังพุ่งออกไปก็ให้เราบริกรรมภาวนากำกับเอาความคิดไปกำกับตามลมหายใจของเราพอเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆลมหายใจยาวก็พุทโทยาวๆลมหายใจสั้นเราก็พุทโธสั้นๆให้คำบริกรรมภาวนานั้นตามลมหายใจของเราพอเราหายใจเข้าเราก็บริกรรมภาวนานึกถึงคำว่าพุทธพอเราหายใจออกเราก็บริกรรมภาวนาตามลมหายใจออกว่าโธให้คำบริกรรมภาวนานั้นตามลมหายใจของเราตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆพยายามมีสติอยู่กับกายตลอดเวลาความคิดนึกต่างๆก็อยู่กับกายของเราสิ่งต่างๆสิ่งอะไรมากระทบก็กำหนดรู้เสียงก็สัตว์ว่าเสียงกลิ่นก็สัตว์ว่ากลิ่นสัมผัสธรรมารมณ์หนาวร้อนหรือสิ่งต่างๆที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ให้เราคิดขึ้นในใจว่าสัตว์ว่ากำหนดรู้รู้แล้วก็เห็นเห็นแล้วก็วางลงขันธมารมันกำลังก่อตัวต่อต้านความสงบที่เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราหนังสักพักก็คันหนังสักพักก็รู้สึกปวดเมื่อยมันเป็นปกติเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดรู้กำหนดลงไปให้ลึกให้เข้าใจในเวทนาที่มันเกิดเพราะใจของเรานั้นมีอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อมีขันธมารคอยบดบังสกัดกั้นในการถอนอวิชชาออกจากใจของเราความไม่รู้ในทุกข์ความไม่เข้าใจในความสุขความไม่เข้าใจในขันธ์ห้าความวุ่นวาย
ลุ่มหลงในสิ่งต่างๆมองไม่เห็นโลกธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นอวิชชาที่ห่อหุ้มจิตของเราอยู่ตลอดเวลามันจะคอยชักนำชักจูงให้เราตกสู่อบายเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้ความเห็นให้เกิดขึ้นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยการทำจิตใจของเราให้เกิดความสงบระงับต่อสิ่งต่างๆอะไรที่มาสกัดขัดขวางอะไรที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราประพฤติปฏิบัติขณะที่เราเร่งความเพียรเราก็ต้องรู้จักพิจารณามีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปไม่คิดไม่นึกอะไรก็บริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธละเอียดลงลมหายใจหยาบก็ละเอียดลงเป็นลมหายใจละเอียดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาจนพุทโธรวมกับลมหายใจของเรามีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นกับสภาวะจิตของเราการประพฤติปฏิบัติที่มีนิวรณ์ห้าเข้ามาสกัดขัดขวางมันก็จะค่อยๆ คลายวางสิ่งต่างๆที่ร้อยรัดไปความรักใคร่ยินดีเป็นกามฉันทะนั่งสมาธิจิตค่อยๆรวมก็นึกถึงความมัวเมาความสุขสุขในกามคุณก็ดีสุขในความยินดีที่ได้ที่มีที่เป็นก็ดีจิตมันจะไปยึดจิตมันจะไปถืออยู่มันก็เหมือนจิตใจของเราที่เป็นน้ำใสถูกความรักใคร่ลุ่มหลงเข้าไปเจือปนเป็นสีต่างๆจิตที่ใสนิ่งเมื่อถูกความรักใคร่ยินดีในกำหนัดก็เหมือนสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวที่ผสมลงไปในน้ำใสจิตมันก็ขุ่นมัวมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเกิดตะกอนขึ้นเกิดความไม่สะอาดขึ้นกับใจของเราเราก็ต้องพยายามหาอุบายธรรมที่จะถอนเราขึ้นจากกามฉันทะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ได้พิจารณาปฏิกูลสัญญาอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของกายของเราผิวหนังที่เหี่ยวย่นลงไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติผมขนที่มีความตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอยู่บนตัวก็เป็นผมร่วงหล่นลงไปมันก็ไม่ใช่ผมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูล
ให้เราพิจารณาในความลุ่มหลงที่มันเกิดขึ้นยินดีที่ได้ยินดีที่มียินดีที่เป็นก็จะค่อยๆคลายวางลงสีที่ผสมอยู่ในน้ำใจใสสะอาดของเราก็จะค่อยๆบางลงบางลง เพราะเรารู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆความพยาบาทโกรธเกลี้ยวก็เป็นนิวรณ์ที่เข้ามาสกัดขัดขวางในการประพฤติปฏิบัตินั่งเมื่อไหร่จิตมันรวมก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงธรรมารมณ์สัมผัสต่างๆ ความไม่พอใจความไม่ยินดีมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราเพราะเรามีแต่ความรุ่มร้อนเกิดขึ้นกับกายใจของเราน้ำใจที่ใสเย็นนิ่งก็เหมือนถูกอุณหภูมิความร้อนมันก็เดือดขึ้นมีควันลอยขึ้นอยู่ตลอดเวลา มันก็มีความขุ่นมัวแห่งจิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็พิจารณาดูความโกรธก็ดีความอาฆาตพยาบาทจองเวรก็ดีมันมีแต่ความเร่าร้อนมันไม่ได้นำความสุขมันนำความทุกข์มาให้กับเราเราก็หาอุบายธรรมเจริญเมตตารู้จักการให้อภัย รู้จักการปล่อยวางรู้จักการอุเบกขามีความเข้าใจในความเป็นจริงของโลกโลกก็คือหมู่สัตว์มันไม่พอมันไม่เสมอกันอะไรที่มากระทบก็กำหนดรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นภายในก็กำหนดรู้ รู้ชัดเห็นชัดสิ่งต่างๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยช่างได้เฉยได้จิตมันก็เป็นสุขความเร่าร้อนต่างๆที่มากระทบมาจากภายนอกก็ดีเกิดขึ้นภายในใจของเราก็ดีก็จะบางลงเบาลงเย็นลง น้ำใจที่ได้รับความร้อนเมื่อเราละความอาฆาตพยาบาทได้น้ำมันจะค่อยๆเย็นลงควันที่เกิดจากความร้อนในน้ำก็ค่อยๆจางหายไปจิตมันก็ใสน้ำมันก็ใส มองเห็นตะกอนก้นบึ้งต่างๆที่อยู่ภายในจิตใจของเรานิวรณ์ตัวที่สามก็คือถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเกิดจากสภาวะจิตของเราที่ไม่มีความมั่นคงไม่มีความเพียรความหมั่นมีความอดทนน้อย พอเราลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อไหร่จิตใจมันก็เศร้าหมองขึ้นสภาวะกายสภาวะใจไม่สัมผัสกันไม่สัมพันธ์กันมันก็เหมือนน้ำที่มีจอกแหนลอยลงมามากขึ้นมากขึ้นจนเรามองไม่เห็นน้ำใสที่อยู่ในใจของเรา ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปถูกอวิชชาคือความมืดบอดที่เป็นจอกแหนที่อยู่ในน้ำปิดบังสุดท้ายจิตมันก็เผลอไม่อยู่กับกายล่องลอยไปในที่ต่างๆเผลอสติกายมันก็ดับไปหลับไปในที่สุดบางคนก็ตกอยู่ในภวังค์ นั่งเป็นตอไม้ก็ดีนั่งเป็นก้อนหินตัวตรงแต่ไม่มีสติ
บางคนก็หลับไปบางคนก็คลายวางในที่สุดก็ให้เราพิจารณาอัตธรรมที่เรานั้นได้ศึกษามาก็ดีได้ฟังมามากก็ดีได้เห็นมามากก็ดีนึกถึงคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์นึกถึงบุญกุศลที่เราทำมาจิตมันก็จะมีสตินึกเจริญพุทธาสติขึ้นมาจิตมันก็จะเกิดความเอิบอิ่มปิติยินดีในการประพฤติปฏิบัติเห็นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อวิชชาความมืดบอดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามันก็จะค่อยๆ คลายออกไปเมื่อเราตักจอกแหนผักตกชวาขึ้นจากน้ำน้ำมันก็ใสค่อยๆตักขึ้นทีละชนิดทีละชนิดจนสุดท้ายจิตใจของเราก็ใสน้ำใจของเราก็ใสในที่สุดเราก็มีสติอยู่ตลอดเวลาเห็นกายเห็นใจเห็นลมหายใจอยู่ตลอดเวลาก้าวข้ามความง่วงเหงาหานอนไปได้เพราะเรามีความอิ่มเอิบในการประพฤติปฏิบัติเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยนิวรณ์ตัวที่สี่อุทธัจจะกุกุจจะมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นจิตไม่มั่นคงจิตไม่มีสติเป็นตัวกำกับเป็นตัวควบคุมพอทำสมาธิสงบกายวาจาจิตมันก็เกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาจิตมันก็ออกไปจากกายของเราก็เหมือนกับน้ำที่มีคลื่นลมน้ำที่มีระลอกขึ้นคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปทางนั้นทีทางนู้นทีปรุงแต่งขึ้นมาน้ำที่ไม่สงบทะเลที่ไม่สงบมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นในใจของเราเรามีความฟุ้งซ่านนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบนั่งเมื่อไหร่จิตมันก็ฟุ้งสุดท้ายก็ขาดสติไปเหมือนกันก็ให้เราลองพิจารณาจะเพ่งกสิณก็ได้หรือที่เราบริกรรมภาวนาตามหลักอานาปานสติก็คือบริกรรมภาวนาตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกมีพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ถือเป็นการดึงสติเรากลับมาพิจารณาในกสิณอาโปกสิณน้ำวาโยกสิณลมเห็นน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคิดนึกอยู่ในสิ่งเดียวลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทธลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆจิตที่ต้องคลื่นลมจิตที่มีคลื่นอยู่ตลอดเวลาก็ค่อยสงบลงจิตมันก็จะนิ่งน้ำมันก็จะนิ่งมองเห็นก้นบึ้งของจิตใจของเราเห็นอวิชชาก็คือความมืดบอดที่มันเกิดขึ้นนั่นเองตัวสุดท้ายของนิวรณ์ก็คือวิกิกิจฉาความเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติมันเกิดจากนิวรณ์ข้างต้นทั้งสี่ข้อนั่งแล้วไม่สงบจนสุดท้ายขันธมารมันก็หลอกเราสำเร็จอวิชชาที่ครอบงำจิตใจของเราก็ชักนำเราไปสู่อบาย
ให้เลิกละในการประพฤติปฏิบัติมันก็มาเป็นเจ้าของจิตของเราอีกเราก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกเพราะเราถูกนิวรณ์เขาครอบงำนั่งไม่ได้สักทีนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่สงบ บริกรรมภาวนาไปจิตมันก็ไม่รวมมันหลอกเราพอเราตั้งใจสงบกายวาจาใจมันก็เกิดความสงบขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นนั่นคือความเป็นจริงสงบแค่ชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกมันก็คือความสงบมันก็เป็นบุญเบื้องต้น เราก็ต้องใช้ความเพียรใช้วิริยะบารมีความอดทนประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลยิ่งขึ้นไปขันธมารก็หลอกเราไม่ได้ถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้เข้าใจอยู่อย่างนี้จิตที่มีนิวรณ์ตัวนี้ก็เหมือนจิตที่อยู่ในความมืดน้ำ ในยามราตรีไม่มีแสงสาดส่องลงไปมองไม่เห็นน้ำมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำเพราะมีความมืดบอดเข้ามาครอบงำเราก็ต้องเจริญสติพิจารณากฎพระไตรลักษณ์อันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติสิ่งต่างๆที่มันตั้งอยู่มันก็เป็นธรรมชาติเมื่อถึงเวลามันก็แตกดับสลายไปมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นธรรมดาธรรมดาที่เป็นธรรมะที่เราทุกผู้ทุกคนมีความรู้มีความเห็นตรงกันมีความเข้าใจเหมือนกัน แต่เวลาประพฤติปฏิบัติบุญบารมีของเรามันไม่เท่ากันเราก็ต้องพยายามถอนมันขึ้นมาให้ความคิดนึกนั้นมันเป็นบุญจิตมันเป็นบุญอยู่แล้วกายมันเป็นบุญอยู่แล้วแต่ความคิดนึกของเรามันไม่เป็นบุญก็ต้องพยายาม ทำแสงสว่างแห่งปัญญาให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเข้าใจในกฎพระไตรลักษณ์พิจารณาในอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคว่าสิ่งต่างๆนั้นมันมีสาเหตุเราสามารถแก้ไขดับเหตุตรงนั้นได้ทำใดนั้นมันเกิดแต่เหตุเราก็สาวไปหาเหตุ แล้วก็ดับเหตุตรงนั้นสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแสงสว่างแห่งปัญญาก็สาดส่องลงมาสู่ใจของเราน้ำในยามราตรีก็มีแสงสว่างสาดส่องลงมาแม้ในความมืดแม้ในยามราตรีแสงสว่างแห่งปัญญาก็นำมาซึ่งความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง นั่นก็เป็นอุบายในการพยายามแก้ไขนิวรณ์ของเราบางคนก็มีข้อเดียวบางคนก็มีหลายข้อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้จักพิจารณาจริตของเราเรามีอุปนิสัยจริตอย่างไรราคะจริตโทสะจริตโลภะจริตพุทธจริต ศรัทธาจริตก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมันเกิดขึ้นมันก็นำไปอีกหลายๆข้อก็ให้พิจารณาค่อยๆละค่อยๆหากรรมฐานเอาชนะมันข้ามมันไปให้ได้การประพฤติปฏิบัติก็อยู่แค่ตรงนี้แหละ
มีความเพียรมีความอดทนอดกลั้นรู้จักรอเวลารู้จักให้โอกาสรู้จักการหาหนทางรู้จักการแก้ไขสิ่งต่างๆเราเป็นผู้มีบุญมาแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราจึงมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติ เราก็ต้องใช้ตรงนี้เต็มกำลังของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆได้สติเผลอสติไปหลับก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีก็ดึงกลับมาไม่คิดไม่นึกอะไรบริกรรมภาวนาอยู่ก็บริกรรมไปเรื่อยๆอย่าทิ้งคำบริกรรมภาวนา เห็นกายเห็นใจของเราในปัจจุบันรู้กายรู้ใจของเราเป็นปกติพิจารณาไปอะไรมันเกิดขึ้นอะไรที่มันตั้งอยู่สุดท้ายมันก็แตกดับไปความคิดนึกของเราก็เหมือนกันเราตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆ ตามไปตามไปสุดท้ายความคิดดึกนั้นมันก็จบไปท่านก็ตามไปเรื่อยๆจนจิตมันถอนจากความยึดมั่นตรงนั้นรู้ว่ามันเป็นความคิดรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงพอจิตมันเข้าใจอย่างนี้จิตมันถอนขึ้นมาอย่างนี้ความรู้เห็นต่างๆมันก็เปิดขึ้นแสงสว่างแห่งปัญญามันก็เกิดขึ้นภายในใจของเราในจิตแท้ของเรามีความรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพอจิตที่สงบดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้สุขที่เหนือโลกิยะต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกำหนดรู้สิ่งต่างๆ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นควบคุมอายตนะให้ได้พิจารณาให้ถึงทำความเข้าใจเสียงก็สัตว์ว่าเสียงสัมผัสก็สัตว์ว่าสัมผัสมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นปกติ พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นธรรมชาติของจิตจิตที่มันแส่สายจิตที่มันส่งอยู่ตลอดเวลาพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติมันคือธรรมะพระองค์ทรงชี้แนะวิธีที่เราสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ ให้หลุดพ้นจากวัฏฏะตรงนั้นการหมุนไปของจิตจิตหมุนวนออกจากจิตออกจากความคิดนึกออกจากจิตที่มันเข้าไปหาทุกข์
ย้อนออกมาให้มันออกจากทุกข์พระพุทธองค์ทรงชี้แนะทรงแนะกรรมฐานถึง40วิธีที่จะทำให้จิตของเรานั้นเกิดแสงสว่างของปัญญาหลุดพ้นจากอวิชชาที่มาครอบงำได้เราเกิดมาด้วยความไม่รู้เราตั้งอยู่ในความไม่รู้ตรงนั้นแต่ถ้าเรารู้จักเข้าใจในความไม่รู้แล้วก็ทำความรู้ความเห็นให้เกิดขึ้นเราก็สามารถหลุดพ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ในที่สุดนั่นเพราะเรามีบุญมาแล้วเรามาสร้างบารมีเพิ่มเติมมากขึ้นทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาแล้วก็ใจของเราอย่าไปกังวลสิ่งที่ผ่านมาอย่าไปคำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้กำหนดอยู่แต่ในปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นบุญปัจจุบันที่เป็นกุศลพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธจนพุทโธบางลงเบาลงรวมกับลมหายใจของเราจิตค่อยๆดิ่งนิ่งว่างสว่างสงบเฉยเป็นช่างเป็นเบาลงบางลงมีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาสัญญาเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นตัวปัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆมันเนื่องขึ้นมามันค่อยๆลอยขึ้นมาจากจิตที่สงบดีแล้วเราก็เอาสติมาพิจารณาความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสภาวะต่างๆมีจิตมีสติเป็นตัวกำกับตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาเห็นกายของเราเห็นความคิดนึกของเราเห็นตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันตัวปัญญามันก็จะละเอียดลงลึกลงเข้าใจได้มากขึ้นกว้างขวางเพิ่มเติมมากขึ้นมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันมากระทบสามารถแยกแยะสามารถยับยั้งสิ่งต่างๆก็ได้ตัวปัญญาที่เกิดจากความสงบแห่งจิตนั่นเองพิจารณาของหยาบแล้วก็พิจารณาของละเอียดมันก็ได้ด้วยตัวปัญญาของเราพยายามตั้งใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทถ้าเรามีเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็ให้เอาจิตของเราเอาสติของเราไปเพ่งไปจับในเวทนาตรงนั้นแล้วก็พิจารณาเอาเวทนานั่นแหละเป็นกรรมฐานทำไมปวดทำไมเมื่อยทำไมมีเวทนาเกิดขึ้น
เวทนาที่กายมันมาสร้างเวทนาที่ใจของเราพอเกิดเวทนาทางกายพอจิตไปจับตัวมารที่อยู่ในภายจิตใจของเรามันก็ดิ้นรน อยากจะให้เปลี่ยนอิริยาบถก็ดีกลัวความเสื่อมสลายไปของร่างกายก็ดีนั่งแล้วปวดเข่าจิตมันก็หลอกเราถ้ายังนั่งต่อไปเข่ามันก็จะเสื่อมแท้จริงมันก็เสื่อมมานานแต่พอเรามีสติมันถึงรู้ว่ามันเสื่อม กายของเราก็เช่นกันกายมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่สภาวะจิตของเรานั้นมีแต่ตัวรู้มีความเจริญเพิ่มพูนมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดายิ่งประพฤติปฏิบัติมากถึงกายมันจะเสื่อม แต่จิตของเรานั้นมันไม่ได้เสื่อมมันกลับยกจิตยกสภาวะขึ้นอีกมีความรู้มีความเห็นมีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นพยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกสิ่งต่างๆมากระทบเกิดอะไรขึ้นก็กำหนดรู้ไม่ต้องไปยก มาวิตกวิจารณ์แค่เรารู้ก็พอแยกแยะแล้วก็วางมันลงรู้เฉยรู้เฉยอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่สังวานท่านสอนให้เรารู้รู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรทำความเข้าใจกับมัน เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็รู้จักในการวางเฉยต่อมันเวทนาก็เฉยนิวรณ์ห้าก็เฉยอย่าไปใส่ใจมันอย่าไปวางใจไว้ที่มันให้ถอนใจเอาใจออกจากมันเฉยได้วางได้จิตมันก็สงบ จิตมันก็ไม่แสสายจิตมันก็รวมไปรวมมามันก็เกิดปัญญาขึ้นรู้เท่าทันในสภาวะธรรมพยายาม ตั้งใจพิจารณาไปเห็นในเวทนาทางกายเห็นในเวทนาทางใจจิตมันดิ้นรนเร่าร้อนดิ้นรนพยายามจะปรุงแต่งดิ้นรนพยายามจะคิดนึกต่างๆก็ให้เราดูให้เรารู้ในสภาวะจิตสติกำกับอยู่ตลอดเวลา เอาละการเจริญสมาธิในช่วงเวลานี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาเรายังอยู่ในสมาธิแต่เรามีสติค่อยๆพิจารณาในเวทนาทางกายของเราในปัจจุบันถอนจิตขึ้นมาพิจารณากาย กายเรามีเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรมีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นหรือมีความหนาวความร้อนยินดีไม่ยินดีเอาไปจับที่ความคิดของเราในปัจจุบันเอาสติไปจับในอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันพอจิตมันรู้ว่าจะคลายจากสมาธิ กายมันก็ค่อยๆถอนเวทนาขึ้นสภาวะจิตในขณะปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรยินดีไม่ยินดีเฉย
แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มทำสมาธิเมื่อต้นชั่วโมงตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเจริญสติภาวนากายเรามีเวทนาอย่างไรใจเรามีเวทนาอย่างไรความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ต่างๆเมื่อตอนนั้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาในปัจจุบัน เปรียบเทียบค้นหาพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นค้นหาจุดบกพร่องที่มันเกิดขึ้นในการเจริญสติสมาธิภาวนาจะได้ใช้ผลของมันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ถึงที่สุดพิจารณากลับไปกลับมา จากนั้นค่อยๆเคลื่อนมือขวาถอนจิตขึ้นมาหลับตาเห็นอิริยาบถเคลื่อนไหวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาในเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถพิจารณาเข้าไปในจิตใจความรู้สึกนึกคิดของเรา เมื่อเราคลายออกจากสมาธิเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถจิตมันยินดีไม่ยินดีอย่างไรพอใจไม่พอใจอย่างไรความคิดนึกมันยังอยู่กับกายไหมก็ให้พิจารณาจะได้เป็นการทำความเข้าใจในสภาวะจิตจากนั้นยกมือทั้งสองข้างช้าๆชัดๆ เห็นอิริยาบถเคลื่อนไหวมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆดอกโบตูมอยู่ที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมรู้ธรรมได้มรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งในที่สุด ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้รู้ในบุญกุศลของเราน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตลอดทั้งพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้บรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้อนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจหรือได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้ง ในการทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนั่งตามสบายอนุโมทนาบุญกับญาติโยมใส่แว่นแล้วเห็นโยมชัดแล้วหรือมันชัดกว่าถอดแว่น ฝนไม่ตกใครอยากให้ฝนตกไหมเรามาถือศีลกันบางคนก็ใช้นิมิตหมายวันเสาร์อาทิตย์บางคนก็ใช้นิมิตหมายวันพระ7 วันครั้งหนึ่งตั้งใจมาบางคนก็มาแบบไม่ตั้งใจก็มีติดรถเพื่อนมาเพื่อนไม่จอดส่งที่บ้าน เพื่อนมาส่งที่วัดบางคนก็ถูกเทวดาผลักใสมารู้จักไม่โยมเทวดาผลักใสมาไปบนบานศาลกล่าวไว้เดี๋ยวถ้าฉันได้งานใหม่งานฉันผ่านวิทยานิพนธ์ฉันเขาอนุมัติประมาณนี้มาแก้บนนะโยมทั้งหมดทั้งมวล เราก็มีกรรมร่วมกันเรามานั่งตรงนี้ทุกคนมีพลังส่งถึงกันบางคนมาด้วยความไม่เข้าใจบางคนนั้นเข้าใจแล้วก็มามาแล้วก็เข้าใจเพิ่มมากขึ้นทำไมมาวัดแล้วต้องเกิดปัญญาครูบาอาจารย์มักจะสอนหลวงพ่อสนองท่านบอกมาแล้ว มันต้องได้กลับไปใครคิดว่ามาแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไม่ได้อะไรกลับไปบ้างมีไหมลองฟังเรื่องนี้ดูโยมมีเวลา10 นาทีเจ้าชายสิทธัตถะรู้จักไหมใครไม่รู้จักก็แย่แล้วเนาะแต่ถ้าใครหลับอยู่แล้วเมื่อกี้มันสับพงกก็โอเคถือว่าผ่าน เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงประสูติมาแล้วก็พระมารดาก็เสด็จสวรรคตพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาก็ให้น้องสาวของพระราชมารดาก็คือพระนางมหาประชาบดีมาเป็นแม่นมเกิดมา7 วันแม่เสียชีวิตก็ให้น้าซึ่งเป็นน้องสาวของแม่ มาให้นมตัวน้าเองก็เพิ่งจะคลอดพระเจ้าสุโธทนะนี่ได้ทั้งพี่สาวน้องสาวเป็นภรรยาพี่สาวคลอดเจ้าชายสิทธัตถะน้องสาวคลอดพนันทะราชกุมารออกมาก็เป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันดื่มนมจากคนคนเดียวกัน พอพระพุทธองค์ทรงออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุโธทนะก็ให้มหาอมาตย์คุรุกายีออกไปนิมนต์ส่งไปตั้ง9 ชุดชุดละ1,000 คนส่งไปพุทธองค์ก็จับบวชหมดเลยแม้แต่มหาอมาตย์คุรุกายีนี่ก็บวชแต่ขออนุญาตพระราชาว่าบวชแล้ว เดี๋ยวจะนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์พอกลับมาแล้วก็ทรงมาโปรดพุทธบิดาก็คือพระเจ้าสุโธทนะจนได้เป็นพระสกิทาคา
พระแม่นามหาประชาบดีก็เป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วเขาก็นิมนต์รู้จักนิมนต์ไหมโยมเขามีกิจนิมนต์ตั้งแต่สมัยขั้นพุทธกาลพระเจ้าสุโธทนะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปเป็นประธานในงานอภิเษกสมรสน้องลูกพี่ลูกน้องก็คือพระนันทะนั่นเองกับชนบทกัลยาณีเจ้าหญิงวันที่นิมนต์ไปฉันข้าวเย็นนั้นจะมีพิธีสยุมพรมีวิธีแต่งงานพุทธองค์ก็ฉันภัตตกิจเสร็จแล้วก็ส่งบาตรให้น้องชายก็คือพระนันทะน้องชายนี่เล่นกับพระองค์มาตั้งแต่สมัยเป็นพระเจ้าชายสิทธัตถะพอรับบาตรพระพุทธเจ้าเสร็จก็เกรงใจเอ๊ะพระพุทธองค์ส่งบาตรมาให้ทำไมเนาะเดี๋ยวท่านลงจากอาสนะท่านคงจะเอาบาตรคืนก็คิดอยู่ในใจอย่างนั้นท่านเป็นคนมีมารยาทใช่ไหมโยมในที่นี้ใครมีมารยาทบ้างเพื่อนส่งกะละมังฉันข้าวเสร็จแล้วเอาไปล้างให้เพื่อนเลยมีไหมไม่มีเพื่อนมาเหรอปรากฏว่าพอพระองค์ลงจากอาสนะก็ยังไม่เรียกบาตรคืนอ่ะงั้นคงจะลงไปจัดศาลาเดี๋ยวก็คงเอาบาตรคืนลงไปถึงข้างล่างบันไดขั้นสุดท้ายก็ลุ้นว่าพระพุทธองค์จะเรียกบาตรคืนไหมเรียกไหมโยมไม่เรียกพระองค์ไม่เรียกก็ถือต่อไปอีกเดี๋ยวไปถึงประตูเมืองก็คงจะเรียกคืนพอไปถึงประตูเมืองเรียกคืนไหมไม่เรียกอีกเดี๋ยวไปถึงหน้าวัดนิโครธารามเดี๋ยวก็คงจะเรียกบาตรคืนไปถึงหน้าวัดก็ยังไม่คืนก็ทำไว้ในใจว่าเอาวะขออภัยโยมออกทีวีเอานะเดี๋ยวเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละพระองค์เรียกคืนก็ค่อยถวายคืนไปก็เดินเข้าไปในวัดฟังธรรมพระพี่ชายนี่ไม่บรรลุธรรมไม่รู้เรื่องเดินเข้าไปในวัดพระองค์ก็เดินไปพาไปนั่งที่ศาลาแล้วก็กวักมือดีใจและพี่ชายเรียกคืนจะได้กลับไปแต่งงานกับนางชนบทกัลยาณีและจะได้มีเมียสักทีตอนนี้ยังไม่ได้แต่งนะโยมยังไม่ได้ส่งตัวขึ้นหอนะแค่จะทำบุญพระตอนเช้าเฉยๆงานบ่ายยังไม่เสร็จดีใจพุทธองค์ทรงเอ่ยขึ้นมาว่านันทะเธออยากจะบวชใช่ไหมความที่เป็นน้องชายโตมาด้วยกันก็เกรงใจพระพี่ชายก็พระเจ้าค่ะเสร็จกันพระองค์ก็ให้บวชพอบวชเสร็จแล้วในใจก็คิดว่าเดี๋ยวท่านก็คงจะให้ศึกบวชไปก็คิดถึงแต่พระชายาที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ได้ยินเสียงแว่วในหูว่ารีบไปรีบกลับนะพี่โยมเป็นไหมมีแฟนไหมมีแฟนกันไหมอ๋อคงจะมีสามีกันแล้วพอสามีไปทำงานต่างจังหวัดก็รีบกลับมานะพี่ใช่ไหมมากินน้ำพริกถ้วยเก่าอย่าไปหาน้ำพริกถ้วยใหม่พระนันทะก็คิดตัวแต่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งเพื่อนเพื่อนพระภิกษุก็รู้ว่านันทะนั้นบวชรอวันศึกเหมือนพระนะโยมพระใหม่บวชเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาสามเดือนนี่นับทุกวันเลยเมื่อไหร่มันจะครบสามเดือนฉันจะได้ศึกปรากฏว่าความรู้ถึงพระพุทธเจ้าท่านมีสภาวะจิตที่รู้แล้วว่าพระน้องชายคิดอะไรแต่ให้คนมาฟ้องซะก่อนท่านก็เลยพาไปไหนโยมพาไปเที่ยวสวรรค์พาไปเห็นนางงามประจำเมืองพาไปเห็นนางอัปสรสวรรค์ชั้นนี้โอ้สวยฮะพระนันทะก็มีราคะอยู่ในใจอยู่แล้วเฮ้ยสวยกับว่าที่ภรรยาเราแฮะขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงเจอมหานางอัปสรเลยโยมไว้สวยสุดๆในนี้มีไหมอ่ะก็มีนะแต่มันมืดนิดนึงขอขยับแว่นไม่เห็นสวยมากโยม
สวยชนิดที่อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสวยขนาดไหนปรากฏพุทธองค์ก็เลยออกอุบายนันทาเห็นนางอัปสรตนนั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะสวยไหมสวยพระเจ้าค่ะสวยกับนางชนบทกัลยาณีว่าที่พระชายาเธอไหมโอ้ยพระองค์สวยกว่าหลายเท่าพระเจ้าค่ะยังไม่ทันไหลนอกใจว่าที่ชายาแล้วโยมผมบอกเอาเธอภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเธอสำเร็จเราจะยกนางอัปสรให้เป็นชายาของเธอพระนันทะรับไม่โยมรับสิครับรับเลยถ้าเป็นโยมก็กลับกันเนาะเจอเทพประบุตรนะปรากฏว่านันทะก็กลับลงมาที่วัดก็เร่งความเพียรใหญ่เลยปรากฏว่าถูกกระแสกระทบอีกตอนแรกเพื่อนๆดินทาว่าบวชรอวันศึกพองวดนี้เพื่อนดินทาใหม่บวชเอานางอับสอนไม่บวชเอามรรคผลนิพพานละโยมเอ๊ะแล้วอาตมาบวชเอาอะไรดีบวชเอามรณภาพแล้วกันเนาะปรากฏว่าแทนที่ท่านจะน้อยเนื้อต่ำใจกับเร่งความเพียรปลีกวิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมันกระทบพระองค์ทรงเข้าใจในโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์พนันทะก็พิจารณาในอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆยินดีไม่ยินดีนึกไปจนถึงกฎพระไตรลักษณ์โอ้โหเนาะเดี๋ยวเราเจอเมียเราว่าที่ชายาเราว่าสวยแล้วไปเจอนางฟ้าเราก็ว่าสวยอีกแล้วของใหม่นี่มันสวยตลอดเวลาเลยนะเคยได้ยินไหมโยมอายุ60ขึ้นไปเก่าๆมันเป็นสนิมใหม่ๆหน้าตาจุ๋มจิ๋มพระองค์ทรงคิดได้อย่างก็คิดจนสุดท้ายว่าในท้ายที่สุดเสมอได้ตัณหาไม่มีหมู่สัตว์ไม่มีทางพอใจยิ่งได้ก็ยิ่งโลภยิ่งมีก็ยิ่งอยากมีมากขึ้นพิจารณาจนถึงตรงนั้นก็ปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมโยมเหมือนโยมอะไรมาวัดอยากได้บุญใช่ไหมบุญนิดบุญหน่อยก็เอาไม่ต้องรอรวยไม่ต้องรอร่างกายชราโยมก็รีบมาก่อนเพราะตอนนี้ยังเดินได้นั่งได้ช่วยเหลือตัวเองได้เบื่อเมื่อไหร่ก็ลาศีลถ้าไม่ถึงเช้าก็แอบลากับหลวงพ่อโตแล้วไปตั้งแต่ตีหนึ่งก็มีคงไม่มีเนาะอาตมาเคยเล่าให้ฟังไหมที่อุบลโยมแก่ๆโยมมาถือศีลที่วัดฝนมันตกจะมาลาศีลตอนเที่ยงคืนโยมจะไปทำอะไรรู้ไหมกบเขียบมันออกเจ้าค่ะกลัวเขาจะมาจับหมดจะลาศีลเที่ยงคืนไปจับกบเขียบโยมเอ้ยอึ้งกันนั่งสมาธิพุทโธไม่มาแล้วมาอึ้งกันพระนันทะสำเร็จแล้วแต่เพื่อนไม่รู้เพื่อนก็ไปบอกว่าเนี่ยไปฟ้องพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระขี้ฟ้องนี่ก็ดีเนาะพระองค์พระนันทะนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาผ่องใสสงสัยจะได้นางอัปสรแน่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามพระนันทะนันทะก็ตอบว่าข้าพระองค์นั้นไม่ได้มองเห็นความสวยความงามแล้วข้าพระองค์มองเห็นโลกตามความเป็นจริงเป็นยังไงโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระพุทธองค์ทรงบอกว่านี่นะพระนันทะมาด้วยความหลงแล้วจบลงตรงความรู้โยมล่ะไหนๆก็หลงมาแล้วพรุ่งนี้จะรู้ไหมโยมหรือว่ารอฝนตกแล้วก็อึ่งอั้งคงไม่มีอ่ะเนาะอาตมาก็ไม่ลาศีลให้แม่ออกวันนั้นหรอกโยมเพราะตอนนั้นพรรษา2ให้ศีลไม่ครบให้ข้อปานาข้อเดียวอีก4ข้อให้ไม่เป็นโยมพระใหม่
ถ้าให้ข้อปานาแกจะไปจับอึ่งอ่างได้ยังไงอ่ะให้ข้อมูสายังง่ายกว่าอีกใช่ไหมแต่ตอนนี้โยมมาลาศีลตอนนี้ก็ไม่ลาให้นะโยมเพราะหมดเวลาอัตมาแล้วเอาเป็นว่าโยมรอตอนเช้าเนาะค่อยลาศีลใครศีลอุโบสถก็กลับได้เลยถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนะขึ้นที่วัดนะโยมไม่ใช่ไปขึ้นที่บ้านนะโยมออกมาจากวัดตั้งแต่ตีสามแล้วครั้งตีสามเพิ่งเป้งโยมได้ยินปุ๊บขับรถออกมาเลยครับท่านมารออรุณที่บ้านอย่าทำนะโยมอ่ะอนุโมทนาบุญที่โยมทำบุญนั้นไม่ไปไหนไกลขอให้โยมนั้นได้รับผลบุญกุศลเต็มกำลังเอาเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญอย่าไปไหนนะโยมนะในสัจฉิกทั้งคืนนะนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ชันชัยกับหลวงพ่อสามารถมาอย่าลุกตามอาตมาไปนะอย่าให้อาตมากลับไปกุฏิก่อนสาธุ